พิ่มความอร่อยให้กาแฟกับนมทางเลือกด้วยของที่หาได้ใกล้ตัวรับรองว่าสนุกง่ายใครๆก็ชงได้วันนี้เมนูที่เลือกทำก็คืออัลมอนด์มิลค์โคโคนัทโคบูนะครับซึ่งเหตุผลที่ต้องใช้อัลมอนด์มิลค์เพราะว่า1เลยอัลมอนด์มิลค์คือนมทางเลือกสำหรับผู้ที่ไม่ดื่มนมวัวหรือว่าแพ้แลคโตสในนมวัวอะไรเงี้ยครับเราจะมาทำไซรัปน้ำมะพร้าวจากน้ำมะพร้าวแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวใช้น้ำมะพร้าวเนี่ยฮะประมาณ300กรัมก็ได้อัตราส่วนอยากให้มันอยู่ที่ประมาณ1:3นะฮะนี่พอมันเดือดแล้วเราก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปครับอันนี้ก็คนไปฮะให้มันละลายจริงๆแล้วเฟเวอร์ของน้ำมะพร้าวครับหรือน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยมันค่อนข้างกลมแล้วก็เข้าไปกับนมหรือว่าเครื่องดื่มหลายๆตัวได้ดีพอสมควรเลยอ่ะเสร็จแล้วครับขั้นตอนต่อไปใส่น้ำแข็งก่อนเลยเสร็จแล้วเราก็ใส่กาแฟโคบิลคอนเซนเทรตประมาณ 40-50 กรัมครับแล้วก็นมอัลมอนด์นะครับ80กรัมก็ได้ครับใส่หลับน้ำมะพร้าว2ช้อนโต๊ะเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันสุดท้ายเราก็เพิ่มเท็กเจอร์ของโคโคนัทเฟลกให้มันดื่มสนุกยิ่งขึ้นเอ้ยได้เคี้ยวได้อะไรเงี้ยเรียบร้อยครับเมนูอัลเทอร์เนทีฟมิลค์ครับจริงๆแล้วเราสามารถเลือกนมได้แบบหลายอย่างมากๆเลยลองทำกับนมตัวอื่นแล้วอร่อยหรือไม่อร่อยยังไงแชร์ให้ฟังกันได้นะครับขอบคุณมากนะครับ